بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้ประสบกับพี่น้องผู้มีเกียรติผู้มาร่วมรับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มาพบกันในอีกครั้งหนึ่งในมัจลิสแห่งความดีอันนี้มัจลิสที่จะพูดเรื่องราวของศาสนาและดีใจที่มีชาบาบมีเยาวชนมีคนหนุ่มที่พยายามสร้างกิจกรรมอันนี้สร้างในเรื่องของการที่จะให้มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานึกถึงสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะบอกว่าคนที่สนับสนุนท่านนบีส่วนใหญ่แล้วเป็นชาบาบและคนที่ต่อต้านท่านนบีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชุยุคเป็นคนแก่เป็นคนชราทำให้เรานึกถึงว่าสมัยนบีคนที่สนับสนุนนบีช่วยเหลือนบีเป็นบรรดาชาบาบเป็นคนหนุ่มเป็นเยาวชนส่วนมากและคนที่ต่อต้านท่านนบีเราก็จะรู้และได้ยินว่าเป็นคนแก่น่ะคนมีอายุที่ต่อต้านท่านนบีถึงแม้ว่าไม่ใช่คนชราและคนแก่ทั้งหมดแต่เขาบอกว่ากอลิบก็คือส่วนใหญ่เราได้ยินว่าใครต่อต้านนบีคืออบูละฮับอบูจาฮันผู้หัวโจกทั้งหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองมักกะห์น่ะต่อต้านนบีแต่คนที่สนับสนุนท่านนบีเนี่ยคือบรรดาเด็กๆเยาวชนเนี่ยแหละอาลีเนี่ยบีตอเลบเข้ารับอิสลามตอนนั้นอายุ10ขวบใครอ่ะคนที่เป็นทาสของท่านนบีเป็นคนรับใช้ท่านนบีอุซามะเซดอิบนุฮาริซะอายุก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับท่านอบูบักตอนเข้ารับอิสลามเท่าไหร่นบี40เป็นนบีอบูบักอ่อนกว่านบี2ปีตอนนั้น38เข้ารับอิสลามไม่แก่นะครับ38ก็ยังวัยยังถือว่าชะบาบอยู่เหมือนกันนะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่สนับสนุนท่านนบีเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นกำลังสำคัญอันนี้ตอนต้นแล้วก็พยายามช่วยเหลือท่านนบีตลอดแม้กระทั่งนบีวาฟาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่พิชิตดินแดนต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มีทั้งคนหนุ่มก็อยู่ในกองทัพนี่ก็มีคนหนุ่มนบีตั้งอุซามะอิบนุเซดตอนที่นบีใกล้วาฟาและใกล้จะเสียชีวิตตั้งอุซามะอิบนุเซดเป็นแม่ทัพที่จะไปรบกับโรมันตอนนั้นอุซามะอายุ18ปีนบีรักสองคนนี้มากกลายเรียกว่าเป็นฮิบบุเป็นที่รักฮิบบุรอซูลิลลาห์อุซามะนี่เป็นที่รักของที่รักท่านนบีเพราะพ่อของเขาคือเซดบินฮาริซาเนี่ยที่ว่าเป็นเมาลาหรือเป็นทาสคนแรกที่เขารับอิสลามเนี่ยเขาเสียชีวิตในสงครามมุตะปีจิรอที่8พ่อของเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพมาก่อนแล้วและลูกของเขาก็คืออุซามะอายุ18นะครับทั้งที่ในกองทัพนี่มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์บางท่านนี่ก็ค้านนบีเหมือนกันว่านบีในกองทัพมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมนบีตั้งอุซามะซึ่งเขาเป็นเด็กอยู่เลยอายุ18นบีบอกว่าเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำและสุดท้ายแล้วเนี่ยไปรบกับโรมันนี่จนกระทั่งเขาบอกว่าเป็นกองทัพที่สูญเสียน้อยที่สุดกลับมาแบบปลอดภัยที่สุดเพราะว่านบีมองแล้วนี่พี่น้องครับใครล่ะจะเหนือนบีอ่ะการมองสายตาประสบการณ์ที่ท่านนบีได้อยู่กับใครมาสุดยอดอยู่แล้วนะครับว่าจะตั้งใครจะให้ใครนำใครจะอยู่ตรงไหนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะพูดอะไรนะอะไร the right job อ่ะพูด the right man นะพูด the right man in the right job พูดตามเขาเนี่ยไม่เคยเก่งอะไรวางคนให้ถูกที่อ่ะนะคนเรานี่มันเก่งหลายแบบไอ้โทษทีเก่งกันคนละอย่าง10อย่างเนี่ยโหจะหาคนเก่ง10อย่างเนี่ยบางทีมันยากไงบางทีเก่งด้านนี้นี่เก่งด้านนี้เก่งด้านนี้มาร่วมกันทำงานวันนี้หัวข้อของเราค่อนข้างจะดูยิ่งใหญ่อลังการหน่อยนะครับชะบานจุดพิชิตรอมฎอนนะครับผมก็ไปดูคำว่าพิชิตเนี่ยมันแปลว่าอะไรพิชิตเนี่ยแปลว่าปราบให้ราบคาบเช่นพิชิตฆ่าศึกศัตรูนะครับแล้วก็มีอะไรเช่นแว่นแคว้นที่ปราบได้แล้วแว่นแคว้นอะไรพวกนี้พิชิตก็คือเรา
เหมือนชะบานจุดพิชิตรอมฎอนเหมือนเราจะไปให้ถึงรอมฎอนเนี่ยให้ได้รอมฎอนเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการเริ่มต้นมีการตัมฮีดก่อนมีการปูพื้นฐานก่อนพี่น้องครับสังเกตนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะให้บางครั้งในช่วงสถานที่บางสถานที่ประเสริฐกว่าบางสถานที่อัลลอฮฺให้มักกะอัลลอฮฺให้มะดีนะห์ประเสริฐกว่าดินแดนทั่วๆไปเราเรียกว่าเขตตะเนาะฮารามเขตฮารอมอัลลอฮฺให้มัสยิดบางมัสยิดมีความประเสริฐกว่ามัสยิดบางมัสยิดอัลลอฮฺให้มัสยิดฮารอมที่มักกะมัสยิดมะบีมัสยิดอักซอมีความประเสริฐกว่ามัสยิดทั่วๆไปอัลลอฮฺให้ในช่วงบางเวลาประเสริฐกว่าช่วงบางเวลาเช่นอะไรครับเช่นเดือนรอมฎอนประเสริฐกว่าเดือนทั่วๆไปอัลลอฮ์ให้ค่ำคืนบางค่ำคืนประเสริฐกว่าค่ำคืนทั่วๆไปให้คืนละตุนก๊อตประเสริฐกว่าค่ำคืนทั่วๆไปอัลลอฮ์ให้ช่วงเวลาวันหรือกลางวันมีความประเสริฐมากกว่าวันกลางวันทั่วๆไปเช่น10วันแรกของดุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ให้บางคัมภีร์มีความประเสริฐกว่าบางคัมภีร์อัลลอฮ์ให้อัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดาคัมภีร์ที่เรียกอัลกุตุบอัสซามาวียะห์คัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้านี่ก็คือพวกเตารออินจีนซะบูรเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ก็ได้กุตุบซะมาวียะห์คัมภีร์แห่งฟากฟ้าและที่ประเสริฐที่สุดก็คืออะไรครับคือคัมภีร์อัลกุรอานให้กับนบีที่ประเสริฐที่สุดคือนบีมุฮัมมัดโดยการนำมาของคนผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ของมาลาอิกะห์คือญิบรีลสุดยอดนะอุลามะบอกว่ารวมความประเสริฐคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดคืออัลกุรอานให้กับคนที่ประเสริฐที่สุดคือนบีมุฮัมมัดผ่านหัวหน้าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามาลาอิกะห์คือญิบรีลมันจะสุดยอดขนาดไหนอ่ะแล้วถูกประทานลงมาในคืนที่ประเสริฐที่สุดคือไลลาตุลกอดรค่ำคืนของเดือนรอมฎอนและเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้บางเวลาให้บางสถานที่ให้บางช่วงมีความประเสริฐกว่าอีกบางช่วงแล้วตอนนี้นะครับเราเข้ามาวันที่5เดือนชะอ์บานก็คือเนื่องจากว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการดูฮิลาลแล้วก็ปรากฏว่าเห็นทางสำนักจุฬาก็ประกาศว่ามีการเห็นเอาเห็นก็โอเคคนที่เขาเดือนที่ไหนเห็นนี่ก็รับก็แสดงว่าบ้านเราเนี่ยเห็นตรงกันหมายความว่าเข้าหนึ่งชาบานตรงกันก็คือวันอังคารที่ผ่านมาฉะนั้นเราก็จะดูเดือนเพื่อกำหนดฮีลานของเดือนรอมฎอนในปีฮิจรอนี้ฮิจรอที่1439นี้ก็คือวันอังคารที่10เท่าไหร่นะ16ใช่ป่ะเอ้ย15ดิดูนิดหนึ่งเป็นวันอังคารที่15พฤษภาคมนะครับ15 16 17 17พฤหัสก็ถ้าปรากฏว่ามีการเห็นนะครับวันพุธที่16พฤษภาคมก็จะเป็นวันที่1เดือนรอมฎอนนะครับวันพุธใช่ดูวันที่15พฤษภาคมมันเป็นวันที่29เดือนชะอ์บานถ้าเห็นก็วันพุธก็จะเป็นวันที่1เดือนรอมฎอนถ้าไม่เห็นก็จะเป็นวันพฤหัสนะที่จะเป็น1รอมฎอนก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบวันนี้เราเข้ามาวันที่5แต่ก็คือเข้าค่ำคืนที่6ของเดือนชะอ์บานและเร็วก็จะ1สัปดาห์แล้วนั้นในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันชะอ์บานพิชิตหรือจุดพิชิตเดือนรอมฎอนซึ่งแน่นอนนะครับเราจะไม่ขอให้เรานั้นได้พบกับรอมฎอนเพียงอย่างเดียวอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ให้เราพบกับรอมฎอนเราจะไม่ขออย่างนี้เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราเจอกับรอมฎอนแล้วเราไม่ได้อะไรจากรอมฎอนยิ่งไปกว่านั้นรอมฎอนมาถึงแล้วเนี่ยเรายังเหมือนเดิมหรือต่ำกว่าเดิมอันนี้เราพินาศอันนี้เราขาดทุนเพราะเดือนที่ประเสริฐที่สุดแขกที่มีเกียรติที่สุดเนี่ยดอยฟ์กะรีมเนี่ยแขกผู้มีเกียรติมาถึงแล้วมาหาเราแล้วนี่แต่เรากลับไม่สนใจแขกเรากลับไม่ต้อนรับเรากลับไม่แยแสเนี่ยเรานี่ยุ่งเรานี่มีปัญหาแน่นอนฉะนั้นไม่ใช่ขอให้เราได้พบกับรอมฎอนเพียงอย่างเดียวแต่ขอให้เราได้ถึงรอมฎอนเนี่ยได้ปฏิบัติอามัณฑ์ที่ซอและมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายสุขภาพด้านจิตใจก็คืออะไรจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติอามัณฑ์อิบาดะห์อามัณฑ์ที่ซอและ30วันเนี่ยไม่นานนะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวผมว่ารอมฎอนเนี่ยมาเร็วมากคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่า
รู้สึกว่ารอมฎอนนี่มาถึงแล้วว่าเร็วอีกไม่ถึงเดือนแล้วว่าจะเราจะถึงรอมฎอนแล้วรอมฎอนจะมาแล้วแต่ตัวเราจะถึงไม่ถึงไม่รู้นะแต่รอมฎอนนี่จะมาแล้วยังไงรอมฎอนนี่จะมาแน่นอนมาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยจะได้ถึงรอมฎอนจะเข้าในเดือนรอมฎอนหรือเปล่ายังไม่รู้และพี่น้องก็รอดูฟังนะครับว่าอีกอาทิตย์2อาทิตย์วัน2วันจะเข้ารอมฎอนนี่เราจะได้ยินว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและประโยคนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะถูกกล่าวเมื่อเป็นการเสียชีวิตของเราหรือเปล่าวันนี้เราได้ละหมาดญะนาซะห์ให้คนนั้นคนนี้คนที่เป็นญาติกันคนที่รู้จักกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกละหมาดเหมือนกันวันนี้เราไปละหมาดเขาเรายกมาหยัดเขาเราฝังเขาวันต่อไปวันข้างหน้าเขาละหมาดให้กับเราเขายกเราเขาฝังเราก็อยากจะเป็นการย้ำเตือนกับพวกเราทุกๆคนในเรื่องของการให้ความสำคัญกับรอมฎอนตอนนี้เราอยู่ในเดือนชะบานอุลามะได้เปรียบคำว่าชะบานเนี่ยรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่9ชะบานนี่ก็เป็นเดือนที่8แล้วก็ชะวานก็เป็นเดือนที่10พี่น้องสังเกตนะว่าเดือนชะบานนี่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยจะให้ถือศีลอดนบีจะถือศีลอดมากที่สุดรองจากรอมฎอนคือนบีจะถือครบถือเต็มเนี่ยก็คือรอมฎอนและก็ที่ซอฮาบะห์ได้รายงานโดยว่าท่านหญิงไอชะบอกว่านบีถือศีลอดมากที่สุดเลยก็คือรองจากรอมฎอนก็คือชะบานแล้วหลังจากรอมฎอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีซุนนะห์อีก6วันซิตินมินชะวาลบวช6ที่เราพูดกันใช่มั้ยครับอุลามะห์บอกว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นถือศีลอดฟัรดูใช่มั้ยเหมือนเรามีละหมาดฟัรดู5เวลาการถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนชะบานกับเดือนชะวาลเหมือนละหมาดซุนนะห์ถ้าเทียบเหมือนละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังฟัรดูเป็นรอติบะห์หรือรอวาติบซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูก่อนซุบฮ์มี2รอกอะห์ก่อนซุรีมี2หลังซุรีมี2อย่างเงี้ยมี4มี2แล้วอันนี้ก็มีรายละเอียดนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยอย่างเช่นซุรีเนี่ยมีซุนนะห์ก่อนแล้วก็มีซุนนะห์หลังเหมือนกันถือศีลอดในรอมฎอนเป็นฟัรดูแล้วก็จะมีซุนนะห์ที่มาก่อนแล้วก็หมดรอมฎอนแล้วนี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วนะทำอันนี้เราไม่พูดถึงจันทร์พฤหัสหรือ13 14 15ของเดือนอาหรับหรือ3วันใน1เดือนอันนี้เราพูดที่บอกว่านบีก็พูดมีตัวบทเหมือนกันการกระทำของท่านนบีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับเราจะเจอกับฟัรดูที่เราจะปฏิบัติเลยเนี่ยก็ต้องเหมือนมีการอย่างที่บอกว่าปูพื้นก่อนออเดิร์ฟก่อนเริ่มต้นก่อนต้องมีอะไรก่อนเพราะถ้าเจอแบบเต็มที่เลยอ่ะบางทีร่างกายมันไม่พร้อมและนี่คือฮิกมะห์อันหนึ่งที่อุลามะห์ได้พูดว่าเอ้ยทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมากในเดือนชะบานนี่นั่นก็คือเหมือนเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะพบกับเดือนรอมฎอนนบีเนี่ยเราเคยศึกษาซุนนะห์นบีพอละหมาดตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลลเนี่ยนบีจะละหมาด2รอกอะห์แบบรอกอะตัยนิคอฟีฟะตัยนิละหมาด2รอกอะห์แบบกระชับแบบเบาๆแบบซอฟๆทำไมอ่ะเดี๋ยวตะฮัจญุดเนี่ยเอายืนยาวๆยืนนานๆเนี่ยเอาเบาๆก่อนมีเหมือนกันเนี่ยเราจะเล่นบอลเราจะวิ่งต้องอะไรครับวอร์มก่อนร่างกายนักวิ่งเนี่ยโดยเฉพาะนักวิ่งเนี่ยพี่น้องที่วิ่งเขาวิ่งกันระดับโลกอะไม่ถึง10วิใช่ป่ะ100เมตรอะถามว่าต้องวอร์มร่างกายป่ะต้องวอร์มและเวลาวิ่งไม่ถึง10วินาทีในระยะ100เมตรนี่ต้องดึงพละกำลังทั้งหมดออกมาในขณะที่วิ่งไม่ถึง10วิบางคนขนาดวอร์มนะครับแต่ความที่ต้องใช้พลังมากเนี่ยวิ่งไปไม่กี่10เมตรเนี่ยแป๊กเลยครับตะคริวกินเส้นยึดเส้นมีปัญหาถามว่าเขาวอร์มไหมเขาวอร์มแน่นอนนักวิ่งระดับโลกแต่ถามว่านั่นขนาดวอร์มอ่ะนะแล้วเวลาต้องใช้กำลังเต็มที่เนี่ยยังแป๊กเลยครับยังตะคริวกินเลยยังเส้นพลิกเลยแสดงว่าต้องมีการวอร์มก่อนมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเจอกับงานหนักเราไม่ได้บอกว่างานหนักในเชิงปฏิเสธนะหมายถึงว่าการถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยมันเว้นไม่ได้มันเป็นฟัรดูมันไม่ใช่ซุนนะห์แล้วต้องถือเราเว้นไม่ได้จะขอเว้นวันนึงเดี๋ยววันที่ถือวันแรกแล้วก็ไปถือวันที่3เว้นวันที่ไม่ใช่เราต้องถือแบบต่อเนื่องฉะนั้นนี่คือความโปรดปรานอันหนึ่งที่อัลเลาะห์ให้
ถ้าคนที่มีสติปัญญาคิดใคร่ควรถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้อันนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่เขาจะต้องคว้าต้องยึดเอาไว้อัลลอฮ์จึงบอกให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยประกาศบอกว่ากุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟันยัฟรอฮูฮุวะค็อยรุมมิมมายัจมาอูนมุฮัมมัดจงประกาศจงบอกจงพูดด้วยกับความโปรดปรานด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยกุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟันยัฟรอฮูฮุวะค็อยรุมมิมมายัจมาอูนให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะดีอกดีใจซะฟะรอห์การดีใจแบบนี้เนี่ยศาสนาส่งเสริมดีใจไงครับดีใจที่อัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานอิบาดะห์ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงให้เราได้พบกับเดือนอันประเสริฐและมันดีกว่าสิ่งที่พวกเขายะจมาอุนสิ่งที่พวกเขารวมจะมาทรัพย์สินเงินทองที่เราเก็บที่เราสะสมวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปมีสองอย่างเราไม่จากมันมันก็จากเราตังที่เรามีอยู่ในธนาคารหรือเราจะเก็บไว้มือถือบ้านรถอะไรของเรานี่มีสองอย่างมันไม่จากเราเราก็จากมันมันอยู่บ้านอยู่รถอยู่ตังอยู่แต่เราไปกูโบครับหรือบางทีตังหายบ้านพังรถหายเราอยู่เนี่ยนะแต่ของเนี่ยหายมีสองอย่างดุนยาดีกว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยดีกว่าสิ่งที่สะสมเพราะสะสมแล้วเราตายแล้วไม่ใช่ของเราแล้วครับไอ้ที่จะเป็นของเราคือของที่เราซอดาเกาะห์ไปที่เราจ่ายซะกาตไปที่เราฟีซาบีลิลลาห์ไปนี่ของเราของจริงแต่ไอ้ที่เราตายไปแล้วทิ้งของทิ้งไว้อะนะไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครครับเป็นของเมียเป็นของลูกชายเป็นของลูกสาวเป็นของพ่อของแม่เป็นตารีกะเป็นมรดกแล้วเราเสียเช่นผู้หญิงเสียเป็นของสามีผู้ชายเสียเป็นของภรรยาเป็นของลูกว่าไปตามสัดส่วนที่ศาสนากำหนดเป็นของเราปะไม่แล้วเป็นของคนอื่นแล้วตารีกะสิ่งที่ทิ้งไว้วาริสหรือวารอซะห์นี่เขาก็รับไปและที่มันเป็นของเราคืออะไรครับความดีที่เราได้สะสมที่เราได้ทำไว้เนี่ยควรจะดีใจเนี่ยสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มารอมฎอนใกล้มาแล้วโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราได้พบกับรอมฎอนด้วยขอให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เรามีจิตใจพร้อมที่จะทำอิบาดะห์เดือนหน้าที่อัลลอฮ์มี12เดือนและเดือนที่ประเสริฐที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนคำพีที่ประเสริฐที่สุดก็ถูกประทานในเดือนที่ประเสริฐนี้ก็คืออัลกุรอานถูกประทานลงมาในไลลาตุลกอดรซึ่งอยู่ในเดือนรอมฎอนฉะนั้นจงดีใจในเรื่องนี้นะครับที่อัลลอฮฺสัมมาลาให้กับเราคนส่วนใหญ่ก็จะมักจะดีใจกับของภายนอกกับทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ได้หมายความว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทิ้งหมดทรัพย์สินในเดือนไม่ใช่เรามีก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้ใช้ในเรื่องของกินของใช้จ่ายลูกมีอะไรอ่านก็ไม่เป็นไรแต่ที่เก็บสะสมจนลืมอาคิเราะห์ลืมศาสนานี่แหละคือปัญหาสะสมลืมวาญิบที่ต้องจ่ายซะกาตมีอยู่ล้านนึงต้องจ่าย 25,000 ไม่จ่าย 25,000 จ่ายเหมือนกันละจ่าย 2,000 จ่าย 3,000 4,000 ไอ้ที่กินอยู่เนี่ยไอ้ที่เป็นของที่ต้องจ่ายแล้วไม่จ่ายเนี่ยถือว่าซอลิมไปเอาสิทธิคนอื่นน่ะฮารอมล้านหนึ่งต้องจ่าย25,000ของใครไม่ใช่ของเราของแปดจำพวกที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเราจ่ายแค่หมื่นเดียวอีก15,000ไม่ยอมจ่ายกินของฮารอมเพราะมันเป็นสิทธิ์คนอื่นเราไปเอาของคนอื่นมากินเนี่ยบาปไหมล่ะบาปฉะนั้นคนที่เรียนรู้เข้าใจในหลักการศาสนาเขาจะรีบปฏิบัติเขาจะรีบจ่ายซะกาตเขาจะรีบจัดการสิ่งที่มันเป็นวาญิบสำหรับเขาที่เขาจะต้องจัดการพี่น้องหลายครับเข้ามาในเดือนตอนนี้เราอยู่ในเดือนชาบานบอกไปแล้วว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเดือนหนึ่งชาวซาลาฟหรือบรรดาอุลามะนี่จะพูดบอกว่าเดือนรอญับนี่เป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกหว่านเมล็ดเป็นชะฮรุซซะรอรอญับเนี่ยนะเป็นชะฮรุซซะรอส่วนเดือนชาบานที่เรากำลังอยู่เนี่ยเป็นเดือนแห่งการรดน้ำชาฮรุซซะกยอลิซซะรอเป็นเดือนแห่งการรดน้ำปลูกแล้วก็หว่านเมล็ดและรดน้ำแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นชาฮรุลฮะซอดุลิซซะรอเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราค่อยๆเราจะเจอเดือนอันประเสริฐแล้วก็ต้องเตรียมตัวเนิ่นๆเดือนรอญับมาแล้วอ้าวเพราะหวานเมล็ดแหละหวานเมล็ดก็ต้องอะไรครับ
รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันดีดูแลมันแล้วเราจะเก็บมันในเดือนรอมฎอนทำอย่างเต็มที่คนที่เดือนรอญับหวานไหมไม่หวานชะบานแล้วรดน้ำใส่ปุ๋ยไหมไม่และจะไปเก็บอะไรในเดือนรอมฎอนแต่ว่ารอญับก็ผ่านไปแล้วเอ้าชะบานมาก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยชาวซาลัฟนี่บรรดาอุลามะนี่เขาบอกว่าชะบานเนี่ยเป็นชะรุนกุรอเป็นเดือนแห่งนักอ่านชาวซาลัฟบางท่านนี่เขาเป็นพ่อค้าพอเวลาเดือนชะบานนะยังไม่รอมฎอนนะพอเขาบอกเดือนชะบานนี่เดือนแห่งนักอ่านแล้วอ่านกุรอานแล้วเขาปิดร้านฮานูตปิดร้านเอาจริงเอาจังกับกุรอานกับการศึกษาการอ่านกุรอานฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยคนที่เตรียมพร้อมในเดือนชะบานนี่ว่ารอมฎอนนี่เขาจะเต็มที่ขนาดไหนเพราะเดือนชะบานนี่เขาอ่านกุรอานแล้วรอมฎอนนี่เขาเต็มที่ฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาถึงวิถีการปฏิบัติของท่านนบีของซอฮาบะห์ของชาวซาลัฟท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามที่เราเกิดมาแล้วว่าเดือนชะบานเป็นเดือนที่นบีถือศีลอดมากที่สุดรองจากเดือนรอมฎอนฉะนั้นพี่น้องสะดวกในเดือนชะบานนี่เอาจันทร์พฤหัสก็ได้สัปดาห์สัก2วันก็ได้มากกว่านี้ยิ่งดีเพราะมากเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แสดงว่าน่าจะ20กว่าเกือบหมดน่ะเกือบครบอ่ะนบีถืออ่ะก็เยอะนะนั้นเราสะดวกมีความสามารถนี่ก็ถือในเดือนเนี้ยนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านอุซามะอิบนุซัยด์อุซามะอิบนุซัยด์เนี่ยบอกท่านนบีครับบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่เห็นว่าท่านนั้นจะถือศีลอดในเดือนใดมากไปกว่าเดือนชะบานเลยนบีก็เลยพูดถึงเหตุผลว่าที่ฉันถือศีลอดเยอะนี่นบีบอกอย่างงี้บอกว่าซะกะชะฮรุนยักฟุลุนนาสุอันฮุเดือนชะบานเป็นเดือนที่ผู้คนนั้นเขาเพิกเฉยเขาละเลยไม่สนใจไบนารอญับวะรอมฎอนซึ่งชะบานมันเป็นเดือนที่8มันอยู่ระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนระหว่างเดือนที่7กับเดือนที่9ผู้คนไม่สนใจเดือนนี้วะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอุลอะมาลตุรฟะอุฟีฮิลอะมาลอิลาร็อบบิลอาลามีนและเป็นเดือนที่อามัลต่างๆจะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอูฮิบุอายุรฟะอามาลีว่าอานาซออิมและฉันต้องการที่จะให้อามันของฉันถูกนำเสนอกับลอในขณะที่ฉันถือศีลอดอยู่พี่น้องมาดูฮะดีษบทนี้กันอุซามะห์อิบนุซัยด์บอกว่าฉันไม่เห็นท่านนบีถือศีลอดในเดือนใดมากกว่าชะบานถามนบีทำไมนบีเนี่ยเข้มกับเดือนนี้นบีก็บอกว่าซากะชะฮรุนยักฟูลุนนาสุอันฮุไบนะรอญับวะรอมฎอนเป็นเดือนที่ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเอาใจใส่มันอยู่ระหว่างรอญับกับรอมฎอนนบีก็เลยโฟกัสเดือนนี้เป็นพิเศษเพราะคนไม่ค่อยสนใจทำไมครับมันเป็นการชี้เห็นว่าถ้าหากว่าคนไม่สนใจในการทำอิบาดะห์อันนั้นหรือมุ่งอยู่การต่ออัลต่อรอดเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้เป็นพิเศษเนื่องจากผู้คนไม่สนใจเช่นผู้คนเนี่ยเทไปกับเรื่องนี้เทไปกับเรื่องทั่วไปไร้สาระสนุกสนานมันก็ไม่มีใครเนี่ยมาทำอิบาดะห์อันนี้แสดงว่าเราต้องสู้กับนับสู้เยอะเพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่หรือคนไม่สนใจเขาไปนู่นเฮ้ยเราจะเอายังไงเหมือนเป็นว่าเราต้องใช้อีมานสูงมากเพราะถ้าหากว่ามีคนทำอิบาดะห์อันนั้นเยอะตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นบรรยากาศที่เกื้อหรือเอื้อในการที่จะให้เราได้ทำความดีนั้นรอมฎอนนี่ชัดมากรอมฎอนผู้คนถือศีลอดกันหมดมันเป็นความสะดวกในการที่เราอ้าวคนนี้ก็ถืออิหม่ามก็ถือกรรมการมัสยิดพี่น้องสัปปุรุษพี่น้องมุสลิมถือกันหมดเนี่ยถือศีลอดในรอมฎอนมันเป็นบรรยากาศมันก็เอื้อในการที่เราจะทำความดีใช่ไหมสาวว่าไม่ยากมากเหนื่อยไม่หิวไม่แน่นอนอ่ะครับเป็นมนุษย์แต่พอเราจบรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนนี่เราถือศีลอดกัน29หรือ30วันแต่6วันเดือนชะวาลนี่ทำไมรู้สึกมันยากจังอ่ะรู้สึกไหมบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่ทำต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหไม่ได้แน่กระท่อนกระแท่นวันเว้น 2-3 วันเดี๋ยวมาเอาเนี่ยโอ้บะเถิดหมดชะวาลไปแล้วนี่ได้3วันเอง
6วันของเดือนชะวันได้3วันได้2วันถ้าไม่เอาเลยอ่ะนะและไม่แบบต่อเนื่องเนี่ยเออเข้าใจเลยทำไมอ่ะก็เพราะมันไม่ใช่วาญิบแล้วถือบ้างไม่ถือบ้างมันไม่มีแบบบรรยากาศเหมือนรอมฎอนรอมฎอน30วันถือได้แต่6วันชะวันไม่ไหวว่ะได้3วันได้2วันบางทีก็ไม่ได้เอาเลยนี่ไงบรรยากาศมันเอื้อฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการทำอิบาดะห์ในช่วงที่มันเกิดฟิตนะห์คนไม่สนใจเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเหมือนกับการฮิจเราะห์ไปหานบีฮิจเราะห์นี่คือความดีคือความประเสริฐคือความเมตตาฮิจเราะห์ไปหานบีอัลอิบาดะตุฟิลฮารอญกะฮิจเราะตินอิลัยยานบีว่าการทำอิบาดะห์ในช่วงฮารอญฮารอญิมฮายายเนี่ยก็คือช่วงที่มีฟิตนะห์ช่วงที่มันสับสนวุ่นวายอะไรไปหมดเลยอุลามานไปหมดเลยคือคนไม่ได้สนใจทำอิบาดะห์แต่คนนั้นเนี่ยมาโฟกัสมาทำอิบาดะห์ในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับการฮิจเราะห์ไปหานบีนบีว่ากะฮิจเราะตินอิลัยยะคือภาคผลความประเสริฐและเช่นเดียวกันคนที่ทำอิบาดะห์ในช่วงที่บุคคลไม่สนใจหลงลืมเนี่ยมันปกปิดมากที่สุดมันปกปิดเพราะคนเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องอื่นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสการทำของคนคนนั้นมากนักหรือแทบจะไม่ได้เห็นเพราะผู้คนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับที่เป็นฮิกมะห์หนึ่งที่นบีว่าผู้คนเนี่ยไม่สนใจนบีเลยก็มาสนใจฉะนั้นนี่คือแบบอย่างของท่านนบีที่จะสอนอุมมะห์ของท่านว่าช่วงนี้คนไม่สนใจเราต้องมาสนใจและนบีบอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟาอูฟีฮิวะฮุวะชะฮรุนตุรฟาอูอัลอะมาลูอิลัลลอฮอิลารบิลอาลามีนเป็นเดือนที่อามันถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะชะฮรุนตุรฟาอูฟีฮิอัลอะมาลูอิลารบิลอาลามีนบางคนบอกว่าอามันเนี่ยในถูกนำเสนอเฉพาะเดือนชะบานหรือถ้าเราจะดูจากตัวบทแล้วเราจะเห็นว่าอามันของเราแต่ละคนเนี่ยถูกนำเสนออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแบ่งออกเป็น4ช่วง4ชุดชุดแรกนี่ถูกนำเสนอทุกวันอันนี้เขาเรียกว่านำเสนอแบบรายวันคืออะไรครับคือถ้าอามันตั้งแต่ต้นของกลางวันจนกระทั่งหมดกลางวันเนี่ยจะถูกนำเสนอและก็กลางคืนเนี่ยจบกลางคืนเนี่ยช่วงท้ายของคืนก่อนที่จะมาสู่กลางวันอีกทีหนึ่งจะถูกนำเสนอเพราะจะมีมาลาอิกะห์ที่ในหะดีษนบีว่ามีมาลาอิกะห์ที่คอยสลับหมุนเวียนที่คอยมาเฝ้ามาดูแลเราอยู่มาลาอิกะตุลไลลีวะมาลาอิกะตุนนะฮาร์นะมาลาอิกะตุลไลลีวันนะฮาร์มาลาอิกะของกลางวันและกลางวันกลางคืนเนี่ยก็จะสลับหมุนเวียนแล้วไปนำเสนอไปทูลกับอัลลอฮ์นี่คือการนำเสนอในรอบวันมี2ช่วงในรอบวันนี่คือช่วงต้นของกลางวันจนกระทั่งหมดกลางวันนี่ทำอะไรบ้างอันนี้นำเสนอก่อนและกลางคืนทำอะไรแล้วก็หมดกลางคืนนี่ก็ถูกนำเสนออีกรอบหนึ่งอันนี้คือนำเสนอในรอบวันนำเสนอในรอบสัปดาห์นี่ก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสถูกนำเสนออามันนี่มีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้รอบสัปดาห์ถูกนำเสนอ2วันแล้วก็ถูกนำเสนอในรายปีในรอบปีก็คือเดือนชะบานนี่แหละนี่แหละที่หะดีษนบีบอกว่าอามันเนี่ยจะถูกนำเสนอในเดือนชะบานเดือนนี้เหมือนเป็นการคอต่ำปิดบัญชีรอบปีถ้าจะรออีกทีนึงก็ต้องรอชะบานปีหน้าฉะนั้นอุลามะบอกว่าเราจะให้อามันของเราเนี่ยถูกคอต่ำถูกปิดเนี่ยถูกนำเสนอเหมือนปิดบัญชีในรอบปีเนี่ยแบบไหนอะแบบไม่ได้เรื่องแบบแย่หรือแบบการต่ออะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานี่คือการนำเสนอในรอบปีและก็นำเสนอครั้งสุดท้ายก็คือจบอาญันอิงกิดอุลอาญันจบอายุไขถูกนำเสนออีกทีนั้นนี่คือการถูกนำเสนอของเราแต่ละคนแบ่งออกเป็น4ชุดชุดแรกก็คือในรอบวัน2ช่วงกลางวันกับกลางคืนหมดกลางวันหมดกลางคืนในรอบสัปดาห์วันจันทร์กับวันพฤหัสในรอบปีในเดือนชะบานและก็ในเหมือนเป็นชุดใหญ่เลยจบอาญันจบไขอายุไขของเราแล้วนี่ก็คือจบแล้วนำเสนอแบบเบ็ดเสร็จจบเลยอ่ะอันนี้ก็นำเสนอกับพวกเราจะได้เรื่องของการนำเสนออามันกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในท้ายหะดีษบอกว่า
นบีบอกฉันรักฉันต้องการที่จะให้อามันของฉันถูกนำเสนอว่าอานะซออิมว่าอุฮิบุอายุรฟะอามะลีว่าอานะซออิมอามันของฉันถูกนำเสนอในสภาพที่ถือศีลอดการถือศีลอดถือว่าเป็นอามันที่สุดยอดมากจึงถือว่าเป็นอามันที่อิคลาสมากที่สุดอันหนึ่งถ้าเราสังเกตอามันอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นการปฏิบัติภายนอกซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องของริยะการโอ้อวดหรือการไม่อิคลาสเข้ามาได้ละมาจะมาเสี่ยงต่อการมีโอ้อวดแน่นอนคุณมาเนี่ยคนละมาจะมายิงเยอะเป็นร้อยเนี่ยก็เห็นกันก็เจอกันมาละมาคุณขี่จักรยานคุณเดินมาคุณขับรถมาเนี่ยคนเห็นเนี่ยบางทีคนเนี่ยทักอีกต่างหากว่าโอ้ดีนะมาชาอัลลอฮ์ขยันเคร่งครัดเหลือเกินมาละมาจะมาที่มัสยิดเป็นไงครับจิตใจมาแล้วถ้าเราคุมไม่ดีนี่ก็เสี่ยงกับการไม่อิคลาสเหมือนกันทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์โอ้อันนี้ชัดเลยมีวิธีการรูปแบบบางทีเนี่ยจะไปเนี่ยก็คนก็รู้ว่าเราไปแต่บางคนเนี่ยชาวซาลัฟนี่เขาก็ห่วงเรื่องการอามันเขานะบางคนไปทำฮัจญ์กลับมาแล้วไปฮัจญ์ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปฮัจญ์จนกระทั่งกลับมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าไปฮัจญ์เพราะเขาไม่อยากที่จะให้คนรู้อ่ะเพราะอันนี้เขารักษาหัวใจของเขาก็ไม่บอกใครมารู้อีกทีหนึ่งกลับมาจากฮัจญ์แล้วพอถ้าไปเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคนพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามรักษาหัวใจของเขาเหมือนกันว่ากลัวว่าจะไม่อิคลาสหรือมีอะไรเข้ามาแทรกแต่การถือศีลอดเนี่ยมันไม่มีใครรู้นอกจากเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถือว่าเป็นอามันที่ประเสริฐและในหะดีษนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าเป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นของข้าฟาอินนาฮูลีวะอานาอัจซีบิมันเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนเองบางคนก็จะตั้งคำถามว่าเอาละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์หรือทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ซอดะกะห์ทำความดีกับพ่อแม่คำตอบคือใช่แต่อัลลอฮ์ให้อันนี้เนี่ยพิเศษสเปเชียลกับการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์บอกมันเป็นของข้าเลยทั้งนั้นที่ทุกอย่างเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์และมันจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแต่เนื่องจากมันมีความอิคลาสสูงอัลลอฮ์บอกมันเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนเองแปลว่าอัลลอฮ์ให้แบบผลบุญแบบไม่มีลิมิตไม่มีการจำกัดไม่รู้เท่าไหร่นะที่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนเองฉะนั้นนี่คือความถ่อมตนของท่านนบีว่าอยากจะให้อามันนำเสนอและในสภาพที่เป็นผู้ถือศีลอดคนถือศีลอดสังเกตว่าความตะกับบดเนี่ยจะไม่เกิดยากการชิงดีชิงเด่นการอะไรเพราะอะไรครับร่างกายมันเพลียร่างกายคนเราพอแล้วมันเพลียนี่การจะไปโต้แย้งไปโต้เถียงกับคนมันไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโดยเฉพาะเรารู้ว่าเราอยู่ในสภาพการถือศีลอดเนี่ยต้องพยายามรักษาการถือศีลอดของเราไม่ให้บกพร่องก็จะไม่ไปโต้เถียงไม่ไปอะไรใครนี่อะไรครับมันเป็นสภาพที่ผู้คนอยู่ในสภาพที่อิงกิซาร์นอบน้อมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดฉะนั้นช่วงการถือศีลอดเป็นคนที่ถืออดอยู่การถือศีลของเขาหรือช่วงที่เขาถือศีลอดเนี่ยเป็นการขอดุอาในมุสตะญาบเพราะอะไรเพราะเขานอบน้อมมากร่างกายมันอ่อนเพลียร่างกายมันอ่อนแอมันเพลียการของเขานี่เหมือนกับเขานอบน้อมแล้วต้องการจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อยากให้เราได้นำสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ไปปฏิบัติเหมือนเป็นการเตรียมตัวเป็นการเตรียมพร้อมที่จะพบกับเดือนอันประเสริฐที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนอันใกล้ที่จะขึ้นมาแล้วหรือที่ว่าที่จะประสบผมอยากนำเสนอกับชาวซาลาฟบางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะในเดือนชะอ์บานอย่างบางคนเนี่ยบอกไปแล้วอย่างเช่นท่านอัมอิบนุกอยซ์เมื่อเข้าเดือนชะอ์บานนี่จะปิดร้านและก็จะอ่านอัลกุรอานในเดือนชะอ์บานและรอมฎอนท่านอัลฮะซันอิบนุชูฮัยล์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะอ่านกุรอานมากในเดือนชะอ์บานและก็รอมฎอนและก็กล่าวว่าร็อบบิจะอันตะนีบัยนะชะฮ์รอยนีอะซีมัยนีโอ้พระบาลของฉันพระองค์ท่านได้ให้ฉันได้มาอยู่ในเดือนที่ยิ่งใหญ่สองเดือนนี้ก็คือเดือนชะบานแล้วก็เดือนรอมฎอนนะครับท่านอบูบักร
วรรอกอัลบัลคีเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่าเปรียบเดือนรอญับเนี่ยเหมือนกับลมพัดเปรียบเดือนรอญับเนี่ยเหมือนกับลมพัดเปรียบเดือนชะบานเหมือนกับเมฆฝนและเปรียบเดือนรอมฎอนเหมือนกับฝนที่ตกลงมาเหมือนอะไรครับเหมือนค่อยๆลมพัดก็เป็นความดีมาพาอะไรครับเมฆฝนมาเดือนชะบานรอมฎอนเป็นฝนตกเป็นความชุ่มฉ่ำเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตานะครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญเราจะให้อามันของเรานี่คอต่ำหรือปิดท้ายเนี่ยจะเป็นอามันที่ซอละหรือจะเป็นอามันแบบไหนเนี่ยอันนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาและเราก็เป็นผู้ที่เลือกเองในการปฏิบัติอามันของเรานะครับเดือนชาบานนี่ก็จะมีซุนนะอันนี้หลักๆแหละเรื่องของการถือศีลอดซุนนะหลักๆนะแต่ก็จะมีบางประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราซึ่งก็อยู่ในใจของพวกเราแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องของนิสฟุชะบานอันหนึ่งเรื่องการถือศีลอดเรื่องการละหมาดอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้พูดในประเด็นตรงนี้นะครับเรื่องของหะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มีหะดีษที่มันเมาดั่วตรงไหนที่มันใช้ได้มันใช้ไม่ได้อย่างไรอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้พูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับในเดือนชะบานนี้ก็มีเรื่องละหมาดศอลาตุอัลฟิยะห์ละหมาด 1,000 อันนี้ก็มีประเด็นนี้เหมือนกันเพราะในรอญับนี่ก็จะมีศอลาตุรกออฟมานี่ก็จะมีละหมาด 1,000 ศอลาตุลอัลฟิยะห์อัลฟุนนี่แปลว่า 1,000 ละหมาดกันบ้างป่ะเนี่ยอยู่กันมาในผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้ต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอยู่กัน60ปีนี่ได้ละหมาดกันบ้างป่ะ 1,000 รอกอัตน่ะเลยละหมาดป่ะนิฟุชะบานใครเคยละหมาดบอกด้วยนะบางมักกี้เคยละหมาดไหมไม่เคยไปอยู่ตรงไหนมาไม่เคยรู้เดี๋ยววันนี้จะได้นำเสนอว่าเขามีคนที่เขาละหมาดกันละหมาด 1,000 รอกอะอ์ไม่ใช่ 1,100 รอกอะอ์100รอกอะอ์แต่ทำไมมันพันน่ะเพราะเขาจะมีการอ่านฟาติฮะห์มีอ่านอะไรเดี๋ยวจะได้นำเสนออินชาอัลเลาะห์อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่ประเด็นอินชาอัลเลาะห์เราจะพูดช่วงท้ายนะแต่ผมจะนำเสนอเรื่องการเตรียมตัวสู่รอมฎอนที่จะพิชิตเนี่ยมีประมาณสัก 7-8 ข้อหรือ 8-9 ข้อที่จะนำเสนอว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาพูดประเด็นเก็บตกในสุดท้ายอย่างตรงนั้นนะครับอันแรกมาอยู่ช่วงดีแล้วก็คือเดือนที่จะไปสู่เดือนรอมฎอนอันแรกนี่อยากให้เราได้เรื่องการเตาบะจะต้องมีบางคนบอกเตาบ้าต้องมาเตาบ้าช่วงนี้เหรอไม่เตาบ้านี่ต้องเตาบ้าตลอดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะไปสู่เดือนที่ดีประเสริฐนะก็อยากให้ตัวของเราเนี่ยเกลี้ยงให้เราสะอาดเพราะถ้าเราเตาบ้าเรียกว่าอัตเตาบะตุสซอดีก็เตาบ้าอย่างจริงจังเนี่ยเตาบ้าอย่างจริงใจเนี่ยเอาลบล้างความผิดก็เหมือนเกลี้ยงนั้นเราจะไปสู่เดือนที่ประเสริฐเนี่ยก็อยากให้เรานั้นได้เคลียร์ตรงนี้ก่อนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกกับผู้ศรัทธาบอกว่าตูบูอิลัลลอฮิจามีอันอัยยูฮัลมุมินูนละอัลลกุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงเตาบ้านนี่คำว่าเตาบ้านนี่แปลก็คืออัรรูญูอะคำว่าเตาบ้านนี่แปลว่าอัรรูญูอะแปลว่าอะไรแปลว่ากลับคนที่ทำผิดแล้วเราบอกว่าให้เขาเตาบ้านนี่คนที่ทำผิดนี่เขากำลังห่างอัลลอฮ์เขากำลังออกจากทางของอัลลอฮ์อัสซิรอตันมุสตะกีมเนี่ยคือทางของอัลลอฮ์แต่เขาเนี่ยไปขวาไปซ้ายตามทางของชัยฏอนตามทางของนับสู่อารมณ์ชะฮวาตชุบุฮาตต่างๆเขาก็ออกไปพอแล้วเขาผิดคนผิดเนี่ยเราก็บอกว่าให้เตาบ้าแปลว่าให้เขารูจั่วรอยะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงเนี่ยเตาบ้าพอเขาหลุดไปแล้วพอเขาไปไกลแล้วพอเขาห่างอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์เหอะอัรูจั่วอิลลัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์สุบานตาลาอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเตาบ้ากลับมาสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตของเราไม่มีใครไม่ผิดชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครไม่ผิดแล้วเราจะทำยังไงให้เป็นคนดีก็ต้องกลับมาเพราะอัลลอฮ์รักใครครับอินนัลลอฮ์ยูฮับอินนัลลอฮ์ยูฮิบุตตาวาบีนอัลลอฮ์รักคนที่ตาวาบีนคนที่กลับเนื้อกลับตัวคนที่กลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นให้จำไว้เลยว่าชีวิตบาอุลามะบอกว่า
ให้เตาบ้าตัวแน่นอนคนที่มีอีมานอีมานของเขาจะต้องดึงให้เขากลับมาให้ได้จะต้องเตาบ้าให้ได้เพราะอัลลอฮ์เรียกคนมีอีมานเนี่ยยะวะตูบุอิลลอฮิจามีอันอายุฮันมุมินอัลลอฮ์เรียกคนที่ศรัทธานั้นอุลามะว่าการมีอีมานของเขาเนี่ยจะทำให้เขานั้นกลับมาสู่การเตาบ้ากลับมาสู่อัลลอฮ์ได้และในขณะเดียวกันสาเหตุที่จะทำให้ผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะแล้วคืออะไรครับคือเตาบะเพราะเราบอกละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้รับชัยชนะเป็นการชี้เห็นว่าเตาบะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จนบีอาดัมกลับไปหาอัลลอฮ์นี่สำเร็จไหมสำเร็จเพราะนบีอาดัมนี่เปลี่ยนอัลลอฮ์ห้ามนบีอาดัมเข้าใกล้ต้นไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามกินผลไม้แต่ถูกชัยฏอนหลอกล่อแล้วก็ไปเข้าใกล้แล้วไปกินนบีอาดัมผิดไหมผิดแต่นบีอาดัมเนี่ยยืนกรานที่จะผิดต่อไปไหมยะโสโอหังหรือนบีอาดัมเนี่ยเปลี่ยนขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยอมรับผิดกอลาร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซานาร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนามินัลคอซิรีนอาดัมกับฮาวะที่เป็นพ่อเป็นบิดาและเป็นแม่ของเราเนี่ยที่เริ่มมนุษย์เนี่ยอาดัมกับฮาวะอะไรอีฟวะเขาเรียกอีฟใช่ป่ะอาดัมกับอีฟของเรากับฮาวะเนี่ยเปลี่ยนบอกว่าซอลัมนาอันฟุซานาเรานี่ซอลิมกับตัวเองไม่ต้องไปโทษใครเรานี่ทำผิดเรานี่ทำผิดแสดงว่าเรานี่ซอลิมฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่เราซอลิมถ้าคนเนี่ยพอเราผิดแล้วยอมรับผิดกลับมาคิดมาไข้ครวญเนี่ยมันง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าผิดแล้วนะมายอมรับผิดยะโสโอหังใครมาเตือนก็ไม่แก้ไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องครับยากและไอ้การมีอีโก้พวกเนี้ยไม่ใช่วีโก้นะนั่นโตโยต้าไอ้พวกมีอีโก้ทั้งหลายเนี่ยโอ้สูงเนี่ยโอ้โหน่าสงสารครับไม่ใช่มันลงไม่ได้ตามไม่ได้มันต้องอยู่สูงตลอดทำไมอะครับนบีของเราเนี่ยสมถะมากเป็นคนที่สมถะเป็นคนตะวาดุนอบน้อมระดับนบีมุฮัมมัดที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์แล้วขออิสติกฟาร์วันหนึ่งเท่าไหร่มีอาตมัรรอเป็นร้อยครั้งบารายงานบอกซาบะอีนะ70ครั้งนบีกับเราเนี่ยใครบาปเยอะกันตอบดิ เรากับนบีอ่ะเรากับซอฮาบะห์นี่ใครบาปเยอะกันแต่นบีนี่ขอเป็นร้อยขอไม่รู้กี่สิบเนี่ยสอนประชาชาติของท่านด้วยว่าวันหนึ่งนะฮิสติกฟาร์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซะนะครับอันที่สองขอดุอาอันแรกทำอะไรครับอันแรกให้เตาบะห์กับเนื้อกับตัวอันที่สองขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้พบกับรอมฎอนและบอกไปแล้วว่าไม่ใช่ขอให้พบอย่างเดียวเพราะบางทีพบแล้วเราก็ไม่ได้อะไรบวชกับบวชนะครับบางทีไม่บวชอันหนักอีกเดือนประเสริฐฟัรดูที่จะต้องทำแต่ไม่ทำไม่บวชหรือบวชอย่างเดียวไม่สนใจแม้ที่จะทำอะไรเพิ่มคนที่เขาอินนาลิลไลวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเขาอยากจะอยู่นะถึงรอมฎอนเพื่อที่จะถือศีลอดให้ครบเพื่อที่อ่านกุรอานเพื่อจะอิติกาเพื่อซอดาเกาะฮ์ซิกรุลลอฮ์เรามีชีวิตอยู่ถึงแต่เราไม่สนใจแต่คนที่อินนาลิลไลวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนถ้าบอกว่าฟื้นคืนชีพไม่ได้จะทำอะไรจะให้ถึงรอมฎอนเพื่อจะถือศีลอดให้ครบเพื่อที่จะอ่านกุรอานให้อย่างน้อยได้สักหนึ่งจบเดี๋ยวดิกรุลลอฮ์มีซอดาเกาะฮ์จะได้ช่วยเลี้ยงละศีลอดจะไปละหมาดกิยามุลเลนจะไปละหมาดตอรอวีห์แต่เขาเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะเขาอาจารย์ไปแล้วเรานี่ไปอยู่ถึงอัลลอฮ์ให้เราไปอยู่ถึงแต่เราก็เฉยฉะนั้นชาวซาลัฟนี่6เดือนขอดุอาให้พบกับรอมฎอนและอีก5เดือนหลังจากรอมฎอนขอให้อัลลอฮ์รับอามันที่เขาได้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนแปลว่าทั้งชีวิตของเขาอ่ะมีแต่ดุอาเพราะเดือนนึงเนี่ยในปีนึงเนี่ยมี12เดือน6เดือนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พบกับรอมฎอนและอีก5เดือนหลังจากรอมฎอนขอให้อัลลอฮ์รับอามันซอฮาบะห์ชาวซาลัฟนี่เขาขนาดไหนแต่เขาไม่ได้วางใจเพราะอีมานที่มาอยู่ในหัวใจของเขาทำให้เขาคิดอยู่ตลอดว่ากังวลอยู่ตลอดว่าอัลลอฮ์จะรับไหมแต่คนที่อีมานดออีฟอีมานที่ไม่เข้มแข็งอัลลอฮ์ทำเรียบร้อยแล้วฉันละหมาดเรียบร้อยฉันถือศีลอดแล้วจบแล้วอัลลอฮ์รับแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะ
ไม่มีใครรู้หรอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับอามันเราหรือยังแต่ชาวซาลาฟนี่บรรดาซอฮาบะนี่เขากลัวขนาดไหนว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดว่าขอให้รับการปฏิบัติของเขานะครับประการต่อมาก็คือให้เรานั้นได้มีความดีใจในการที่เดือนอันยิ่งใหญ่ที่มีความประเสริฐจะมาถึงอย่างนี้ที่บอกว่าให้ดีใจอย่างเงี้ยควรดีใจเพราะอะไรเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นความประเสริฐที่ให้เรานั้นได้พบกับเดือนดังกล่าวประการต่อมานะครับมีอะไรที่ค้างอยู่นี่เคลียร์ก่อนจะถึงรอมฎอนคำว่าค้างอยู่ก็คือศีลอดที่เป็นวาญิบที่ค้างกับเราโดยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยก็มักจะเกิดกับบรรดาสตรีเพราะพอเวลารอมฎอนแล้วนี่อันนี้ไม่ต้องวัยหมดประจำเดือนอันนี้ก็ไม่มีปัญหานี้แต่วัยที่มีประจำเดือนเนี่ยก็จะมา5วันก็จะมี7วันหรืออาจจะมากกว่าน้อยกว่าบางทีก็เพลินไม่ได้ใช้นะครับฉะนั้นต้องเคลียร์ไม่อนุญาตที่จะให้ศีลอดค้างของรอมฎอนปีแล้วเนี่ยหรือปีก่อนเนี่ยจนกระทั่งเข้ารอมฎอนต่อไปถ้าใครค้างโดยไม่ได้มีเหตุจำเป็นอันนี้ถือว่าบาปและก็จะไม่จบนะถ้าหมดรอมฎอนสมมุติว่ารอมฎอนปีแล้วแล้วค้างสมมุติว่า2วันจนกระทั่งเข้ารอมฎอนปีนี้หมดรอมฎอนปีนี้เขาก็ต้องใช้เพราะถือว่าเป็นหนี้ระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่คือหนี้นะครับหนี้ที่จะต้องชดใช้ท่านมุสลิมะหรืออาจจะมีผู้ชายที่เขาอาจจะมีข้อผ่อนผันเช่นเดินทางในเดือนรอมฎอนแล้วก็ยังไม่ได้ถือศีลอดใช้ต้องรีบใช้รีบเคลียร์ท่านหญิงไอชาRadiyallahu anha บอกว่ามีศีลอดค้างของเดือนรอมฎอนและฉันไม่สามารถใช้นอกเสียจากว่าในเดือนชะบานก็คือก่อนคือที่สุดแล้วนะในการถือศีลอดใช้นี่ก็คือก่อนที่จะเข้ารอมฎอนสมมุติว่ามีศีลอดค้าง3วันค้าง3วันเนี่ย27 28 29อย่างนี้ได้เดือนชะบาน27 28 29อ่ะทันก็ต้อง27 28 29แต่ไม่อยากให้เป็นมินขนาดนั้นนะคนเดี๋ยวไป3วันเดี๋ยวไปรอ3วันสุดท้ายป่วยมาไม่สบายมายุ่งเลยนะฉะนั้นถ้ามันค้างอยู่ต้องรีบเคลียร์เรื่องนี้ก่อนประการต่อมานะครับสรุปเป็นข้อๆให้ศึกษาเกี่ยวกับอะห์กามหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนการถือศีลอดความประเสริฐเรื่องของการอ่านกุรอานอะไรที่ทำให้เสียศีลอดอะไรได้อะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องศึกษารีบเร่งและการต่อมารีบเร่งจัดการบางทีบางคนเป็นนักธุรกิจหรือว่าทำงานเนี่ยให้รีบเคลียร์ก่อนมีอะไรในเดือนชาบานเนี่ยเคลียร์เพราะรอมฎอนนี่เดี๋ยวถ้าไปยุ่งกับงานรอมฎอนเราก็บกพร่องก็รีบเคลียร์งานในที่เป็นงานนักธุรกิจใครมีงานค้างอย่างเรียบเคลียร์นักเรียนนักศึกษามีรายงานมีอะไรค้างนะเดี๋ยวต้องส่งนะรีบเคลียร์ในเดือนนี้ก่อนรอมฎอนนี่จะได้ทำอามันอย่างเต็มที่ประการต่อมานะครับอันนี้เรื่องของการถือศีลอดในเดือนชะบานอันนี้เราพูดไปแล้วว่าให้มีการเตรียมตัวให้มีการได้ถือศีลอดตรงนี้นะครับอ่านกุรอานชะบานนี้ก็อ่านบอกไปแล้วท่านซะลามะอิบนุกุฮัยลนะบอกว่าเดือนชะบานนี้เป็นชะฮรุลกุรอเป็นเดือนแห่งนักอ่านแปลว่าเขาจะจริงจังเข้มข้นในการอ่านกุรอานในเดือนนี้นะครับโอเคก็นี่ก็คือประเด็นที่อยากนำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวในเดือนรอมฎอนตรงนี้มีประเด็นที่ผมได้เกริ่นนำกับพี่น้อง 2-3 ประเด็นเมื่อกี้ที่เราได้พูดถึงนิสฟุชะบานเราเริ่มเรียกว่าเขาว่าวิทยาการหรือความรู้เนี่ยมันเริ่มตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นเราก็นักวิชาการก็ตรวจสอบในเรื่องของหะดีษเรื่องของสายรายงานเรื่องของการรายงานมามันถูกต้องไม่ถูกต้องบางทีเรียกว่าที่ว่าพวกเราเรียกว่าซุนนะเนี่ยบางทีบางตัวบทหะดีษบางทีเราไม่ได้ตรวจสอบกันเรามาสอนกันบางทีก็ไม่ได้ตรวจสอบนึกว่าเป็นหะดีษบางทีไม่ใช่หรือบางทีเป็นหะดีษมันอ่อนมันดออีฟแต่เวลาเราศึกษาและนักวิชาการมาตรวจสอบสายรายงานแล้วไอ้ที่มันอ่อนที่มันไม่ถูกต้องเราก็ทิ้ง
เราก็ยึดในสิ่งที่มันมีน้ำหนักหรือว่ายึดในสิ่งที่มันถูกต้องประเด็นแรกก็คือเรื่องของนิสฟูชะบานนิสฟูแปลว่าครึ่งชะบานก็คือเดือนชะบานครึ่งของเดือนชะบานครึ่งของเดือนชะบานนี่ก็คือจะนับอะไรครับกลางคืนอย่างนี้วันที่5ใช่ป่ะอันนี้ถือว่าเข้าวันที่6แสดงว่ามันจะคือวันที่14ของเดือนชะบานแล้วเข้ากลางคืนกลางคืนจะถือเป็นวันที่15และพอเราเช้ามาก็จะเป็นวันที่15หรือเป็นกลางวันของวันที่15เพราะกลางคืนเนี่ยจะมาก่อนกลางวันการนับมักเร็ปุ๊บก็จะเป็นวันถัดไปตามหลักการอิสลามฉะนั้นนิสฟูชะบานก็คือสมมุติว่าวันเนี้ยวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่14ชะบานสมมุติแสดงว่าคืนนี้เข้าอะไรครับ15ชะบานเนี่ยเขาเรียกว่านิสฟูชะบานและพอเราเป็นวันอาทิตย์อันนี้สมมุตินะวันอาทิตย์ก็คือพวกเนี้ยก็จะเป็นกลางวันของนิสฟูชะบานเป็นวันที่15ของเดือนชะบานจะมี2ประเด็นหลักๆที่อยากจะบอกกับเราประเด็นแรกคือตัวบทต่างๆที่รายงานเกี่ยวกับการละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็ถือศีลอดในตอนกลางวันของนิสฟูชะบานนะที่มีหะดีษมีสายรายงานที่รายงานเกี่ยวกับพวกนี้ที่บอกว่าเมื่อเข้าครึ่งของชะบานแล้วเนี่ยฟะกูมูไลลาฮาวะซูมูนาฮารอฮาให้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็ให้ถือศีลอดในตอนกลางวันหะดีษที่พูดในลักษณะนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในระดับที่เมาดัวแปลว่าอุปโลกหรือดออีฟที่เป็นดออีฟที่ว่าอ่อนมากก็คือไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานตัวบทในเรื่องการปฏิบัติได้บางคนบอกว่ามันฟอดออิลุลอามันฟอดออิลุลอามันแปลว่าอะไรครับอามันที่ประเสริฐเรื่องการถือศีลอดการทำความดีต่างๆเขาเรียกว่าฟอดออิลุลอามันฟอดออิลุลอามันนี่มีนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการฮะดีษเนี่ยที่เขาพออนุโลมที่จะให้เอาฮะดีษดออีฟพออนุโลมที่จะเอาฮะดีษดออีฟที่มันดออีฟไม่เยอะบางคนก็จะถามว่าไอ้ดออีฟเยอะมาเยอะเนี่ยมันดูไงไอ้เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่รู้กันหรอกต้องเป็นนักวิชาการหะดีษว่ามันจะดออีฟมากหรือมันจะดออีฟน้อยนี่ก็ต้องฟังจากเขาถ้าบอกว่าโกหกเลยอ่ะคนนี้เป็นจอมโกหกว่าดออันนี้เป็นหะดีษเมาดัวอันนี้จอมโกหกก็จะอยู่ในอันนี้ไม่ต้องมาพิจารณาแล้วไม่เอาแต่ที่มันดออีฟอ่ะมันมีดออีฟมันมีหลายระดับไงดออีฟที่ไม่มากเท่าไหร่หรือบางทีดออีฟแล้วมีหลายสายรายงานที่มันดออีฟที่ไม่ดออีฟมากเช่นความจำเขาอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยความจำไม่ค่อยดีหน่อยเนี่ยนะไม่ได้จำแบบเสียหายนะแบบบกพร่องขนาดนั้นอาจจะจำคลาดเคลื่อนนิดหน่อยอันนี้เป็นสาเหตุที่จะทำให้อยู่ในฮะดีษดออีฟนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อเราได้พอเห็นภาพว่าอาจจะความจำไม่ค่อยดีอยู่ในเรื่องของดออีฟซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะถ้าหากว่ามันอ่อนๆรวมกันคารวมเป็นดอแล้วมันมุนเจบิดแปลว่าสามารถประคับประคองช่วยให้มันมีน้ำหนักได้หน่อยอย่างเงี้ยหรือดออีฟที่มันดออีฟไม่เยอะอ่อนไม่เยอะเขาพออนุโลมกับนักวิชาการกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมุฮัดดิซีนักฮะดีษฟอดอยละอามานเรื่องการถือศีลอดทำความดีอะไรอย่างเงี้ยเขาพออนุโลมแต่ฮะดีษที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหะดีษที่มันมีปัญหาแล้วก็มันเมาดั้วมันอ่อนแล้วก็ใช้ไม่ได้อะนะครับอันนี้ชุดหนึ่งนะเราจะได้เกิดความเข้าใจที่พูดถึงนิสฟูชะบานโดยเฉพาะกับการที่จัดละหมาดเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดเป็นรูปแบบละหมาดเท่านี้อันนี้บิดอะห์ชัดเจนนบีซอฮาบะห์ไม่ได้ทำแน่นอนจัดกันเลยนะนิสฟูชะบานมาสุรากันมาละหมาดญะมาอะห์ละหมาดกันเท่าไหร่ละหมาด10รอกอะห์อ่านนู่นอ่านนี่กันซิกรุลลอฮ์เป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีสมัยนบีซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้ทำอันนี้บิดอะห์อันนี้อุลามะบอกนะละหมาดกำหนดเท่านั้นเท่านี้เป็นญะมาอะห์มามัสยิดก็เลยเอาแบบเป็นรูปแบบกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นบิดอะห์อุตริกรรมเพราะอะไรเพราะนบีไม่ได้ทำซอฮาบะห์ไม่ทำนั้นเรื่องอะไรนี่คือเรื่องของการเรื่องของ
กลางคืนละหมาดในยามค่ำคืนกับเรื่องการถือศีลอดผมแยกอันนี้ในส่วนนี้ที่บอกว่ามีสองชุดในชุดเนี้ยถ้าถามว่ากลางคืนเนี่ยจะละหมาดอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์จัดกันเท่านั้นเท่านี้อ่านนู่นอ่านนี่ก็เลยอันนี้บิดอะห์แต่ถ้าจะละหมาดอ้าวคนที่เขาละหมาดตะฮัจญุดกิยามุลเลนประจําอยู่แล้วไม่มีปัญหาเขาก็ละหมาดของเขาอันนี้ถ้าเขาละหมาดสมมุติว่าเขาเคยละหมาดประมาณนี้เขาก็ละหมาดปกติเขาก็ละหมาดอยู่แล้วแต่ที่มันถ้าจะเพิ่มหน่อยเข้มหน่อยเช่นละหมาดคนเดียวเช่นละหมาดคนเดียวตะฮัจญุดเคยละหมาดชั่วโมงนึงสมมุติก็เข้มหน่อยสัก2ชั่วโมงอย่างนี้อุลามะบอกว่าพอทำเนาซะลัฟนี่เขาปฏิบัติขอดุอาเขาก็พออ่ะได้ทำไมถึงว่าที่จะขอเข้มหน่อยเพราะคืนนิสฟูชะบานละหมาดลำพังเพียงคนเดียวทำเยอะหน่อยอาจจะทำปกติอยู่แล้วละหมาดตะฮัจญุดอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำขึ้นหน่อยเยอะหน่อยในนิสฟูชะบานทำคนเดียวอย่างนี้ขอดุอาหน่อยเข้มหน่อยเยอะหน่อยเขาก็พอบอกว่าอ่ะซาลัฟนี่เขาทำแต่จัดแบบชัดเจนที่อธิบายไปแล้วมัสยิดจัดตอนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้บิดอะห์มีละหมาดอะไรที่เขาละหมาดกันเขาเรียกซอลาตุลอัลฟียะนิสฟูชะบานก็จะละหมาดอัลฟียะนี่คือ 1,000 เขาจะละหมาด100รอกอะห์ในทุกๆรอกอะห์นี่ก็จะอ่านฟาติฮะและก็อ่านซูเราะห์อิคลาสหรือกุลวัลลอฮุอะฮัดเนี่ย10ครั้งฉะนั้น100รอกอะห์แล้วก็อ่านอะไรนะซูเราะห์อัลอิคลาสหรือกุลวัลลอฮุอะฮัดเนี่ย10ครั้ง100คูณ10ได้เท่าไหร่ 1,000 เนี่ยที่เขาบอกศอลาตุลอัลฟียะละหมาด 1,000 บามักกีบอกไม่เคยละหมาดไม่เคยได้ยินด้วยเขาก็ละหมาดกันมีคนที่ละหมาดมีตามบางมัสยิดเนี่ยระหว่างมักริบอิชาหรือเขาจะจัดช่วงเวลาเนี่ยบางมัสยิดเนี่ยก็จะมีแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยซิกรุลลอฮ์จับกลุ่มกันเฉยๆหรือมีละหมาดด้วยอันนี้เราก็ไม่ได้เคยร่วมส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เคยร่วมว่าหรือว่าไปทราบว่าเขาจะละหมาดอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยเห็นเนี่ยเช่นเขาจะบางทีเอาอาหารมากันไอ้เรื่องค่ำคืนเนี่ยก็วะลออะลัมแต่พอเขาบวชวันที่15แล้วเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเอามารวมกันหรืออาจจะก่อนวะลออะลัมผมก็จำไม่แม่นมีเคยเห็นเขาเอาอาหารเนี่ยมาสุเหร่ากันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องของการละหมาดนะละหมาดอันฟียะนี่ไม่มีอยู่แล้วหมายถึงว่าก็ละหมาดพวกนี้นี่ก็เป็นไม่มีที่มาหรือก็ไม่ถูกต้องแน่นอนเป็นบิดอะห์นะครับนบีและซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ละหมาดบางคนบอกว่าถ้าเราจะถือศีลอดล่ะในเมื่ออาจารย์บอกว่าหะดีษมันไม่ถูกต้องเนี่ยบอกว่านิสฟูชะบานแล้วให้ละหมาดในยามค่ำคืนอันนี้ละหมาดได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนะแล้วถือศีลอดตองวันถ้าเราจะถือศีลอดในวันที่15ชะบานเนี่ยเราถือไม่ได้หรือมีตัวเลือกเยอะเลยครับที่ไม่ต้องเนียดว่าถือวันที่15เนื่องจากนิสฟูชะบานมีตัวเลือกเยอะเลยครับ1เนียดว่าเป็นการถือศีลอดในเดือนชะบานจบเพราะเดือนชะบานส่งเสริมให้ถือศีลอดอะไรครับให้เยอะหรือถ้ามันไปตรงวันจันทร์วันพฤหัสก็เนียดว่าอะไรเนียดว่าเป็นวันจันทร์วันพฤหัสก็อะไรครับก็ถือว่าเป็นซุนนะหรือถ้ามันไปตรงกับวันที่13 14 15ซึ่งมัน15ชะบานมันคือวันที่15ที่ส่งเสริมให้ถือศีลอด3วันใน1เดือนโดยเฉพาะเค้าเรียกอายามุนบีดก็คือ13 14 15ของเดือนอาหรับเราก็เนียดอย่างนั้นไปเนียดเป็นจันทร์พฤหัสหรือเนียดว่าชะบานโดยกว้างๆไปเพราะซุนนะห์นบีถือศีลอดเยอะหรือว่าถือศีลอด3วันใน1เดือนนึงนั้นก็คือวันที่15ไม่ต้องไปถือศีลอดเนื่องจากนิสฟูชะบานมีหะดีษนึงที่นักวิชาการบอกอันนี้ที่ผมบอกว่ามี2ชุดชุดแรกไปแล้วนะอีกชุดนึงมีหะดีษบทนึงที่บอกว่านิสฟูชะบานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาและจะอภัยโทษให้ทุกคนยกเว้นมุชริกกับมุชาฮินคนที่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์กับคนที่มีปัญหาบาดหมางกับพี่น้องเขาซึ่งเนี่ยมีหลายสายรายงานซึ่งนักวิชาการบางท่านมองว่าโอเคบางทีเนี่ยสายรายงานต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่มันดออีฟมันอ่อนแต่เขาบอกว่าเมื่อมันรวมแล้วเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ฮาซันใช้ได้อาจจะเป็นฮาซันลีกอยรีฮีเพราะว่าซอเฮียนี่มีซอเฮียลีดาติฮีซอเฮียลีกอยรีฮีมันก็มาจากระดับที่ขยับขึ้นมาฮาซันนี่ก็มีฮาซันลีดาติฮีแปลว่าฮาซัน
ดีในหมายถึงว่าระดับของมันเนี่ยดีในตัวของมันกับอื่นก็คือมาจากฮะดีษดออีฟที่รวมกันและมาอยู่ในระดับที่ฮัสซันลิกอยริฮีหรือเขาบอกว่ามันอยู่ในระดับที่มันดีแล้วมันก็เป็นซอฮีฮ์ลิกอยริฮีอย่างนี้เป็นต้นสรุปว่าก็มีอุลามะที่เขามองว่าฮะดีษบทเนี้ยใช้ได้สำหรับคนที่มองว่าโอเคมันอยู่ในระดับที่ใช้ได้ที่มีคนบอกตัสฮีฮ์หรือตัสตะฮซีนแปลว่าอยู่ในระดับที่ซอฮีฮ์หรือระดับที่ฮัสซันที่ใช้ได้ฉะนั้นอุลามะก็จึงให้ความสำคัญนิดหนึ่งที่ว่าเรื่องตรงนี้ว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาจึงทำความดีเยอะหน่อยก็กลายเป็นว่าอะไรครับก็จะขอดูอาเยอะเนี่ยจะมีในชาวซาลัฟที่ทำถึงบอกว่าพออนุโลมเรื่องของการที่จะละหมาดเพียงลำพังทำเยอะหน่อยนะครับขอดูอาเยอะหน่อยจะทำอะไรที่มันความดีเพราะจากตัวบทพวกนี้เนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ก็ขออภัยโทษอิสติกฟาร์มาขออภัยโทษในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่บอกว่าอภัยโทษให้กับทุกคนยกเว้นคนที่มุชริกกับคนที่มุชาฮินคนที่บาดหมางทะเลาะกันดังนั้นเหมือนเป็นการว่าให้เราพยายามเคลียร์สิ่งที่เรามีปัญหากับพี่น้องของเราอะไรที่มันเป็นการทะเลาะเบาะแว้งการบาดหมางการหมางใจกันเนี่ยพยายามเคลียร์จะได้รับความประเสริฐอันนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อภัยโทษให้กับเขาอันนี้ก็เป็นหะดีษที่ว่าที่มีนักผู้ชายบอกมันถูกต้องถูกต้องก็มีความประเสริฐตรงนั้นนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของนิสฟุชะบานมีประเด็นอะไรที่ค้างอยู่อีกไหมมีอีกประเด็นหนึ่งมีตัวบทหะดีษที่บอกว่าเมื่อเข้าครึ่งหลังของเดือนชะบานแล้วไม่ให้ถือศีลอดแล้วอิซันตอซะฟะชะบานฟะลาตะซูมูเมื่อเข้าครึ่งหลังของเดือนชะบาน15วันไปแล้วจบ15วันแรกไปแล้วเข้าครึ่งหลังแล้วพวกทั้งหลายอย่าได้ถือศีลอดหะดีษบทนี้มีคีลาฟกันว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคนที่บอกว่าไม่ถูกต้องดออีฟก็คือจบแปลว่าคุณถือได้ตลอดอยู่แล้วไม่มีปัญหายกเว้นยามุชักวันที่สงสัยก็คือวันหรือ2วันก่อนที่จะเข้ารอมฎอนยามุชักเพราะบางทีเนี่ยดูฮิลาลแล้วไม่เห็นใช่ป่ะอาจจะมีเมฆมาบดบังไอ้วันนั้นมันก็จะเป็นวันที่ชักสงสัยแล้วอ่ะมันจะคือเข้ารอมฎอนหรือไม่เข้าอย่างนั้นน่ะไม่เห็นมันอาจจะเป็น1รอมฎอนได้ป่ะอาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็น30ชะบานมันก็คือยามุชักวันที่สงสัยก็ไม่ถือศีลอดเพราะเราต้องเคลียร์ระหว่างสิ่งที่เป็นซุนนะกับฟัรดูเคลียร์หมายถึงว่าจะต้องให้มีช่องว่างชัดเจนว่าจบชะบานแล้วก็เข้ารอมฎอนเนี่ยชัดเข้าสู่เดือนแห่งการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูหรือวาญิบนบีจึงไม่ให้ถือศีลอดวันหรือ2วันก่อนเข้ารอมฎอนนั้นหะดีษที่อุลามะบอกว่าหะดีษบทนี้ดออีฟออนเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยคุณจะถือก็ไม่มีปัญหาส่วนคนที่บอกว่ามันถูกต้องล่ะหรือเขามองว่าโอเคมันใช้ได้ล่ะเขาก็ให้คำอธิบายว่าสำหรับคนที่บอกว่าอ๋อหมายถึงว่าคุณเนี่ยมาเริ่มครึ่งหลังช่วงต้นเนี่ยคุณไม่ถือมาก่อนสำหรับคนที่บอกว่ามันใช้ได้นะแต่เขาก็บอกถือได้ไม่เป็นไรแต่ที่นบีบอกตรงนี้หมายถึงว่าอะไรครับตอนต้นเนี่ย15วันแรกเนี่ยคุณไม่ถือเลยแล้วคุณเนี่ยจะมาเริ่มครึ่งสองครึ่งหลังนั้นเนี่ยเขาบอกไม่ได้สำหรับคนที่บอกฮะดีษซอฮีฮ์นั้นเขาบอกว่าไม่ได้แต่ถ้าคุณถือมาแต่แรกอะที่คุณถือมาแต่แรกเขาบอกก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ถือว่าเข้าข่ายในข้อห้ามตรงนี้แต่ที่บอกว่าห้ามที่เขาก็บอกว่าห้ามเพราะเนื่องจากมาเริ่มในครึ่งหลังเลยไม่ได้เริ่มแต่แรกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากกับพวกเราทุกคนฝากกับพี่น้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่ออาจจะมีคำถามตรงนี้ว่าเราใกล้ถึงเดือนประเสริฐแล้วเราทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยให้เป็นทาสให้เป็นผู้รับใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์นับสู่ของเราเราทุกคนนี่ก็อยากจะทำตามอารมณ์ของเรานั่นแหละมนุษย์อัลลอฮ์บอกในกุรอานอินนัลนัฟซะละอัมมารอตุมบิสซูแท้จริงชีวิตจิตใจมันจะเอ็นเอียงมันจะพาไปสู่ความชั่วความเป็นมนุษย์แต่เราต้องสู้กับนับสู่ในดุนยานี้ต้องสู้กับนับสู่เพื่อที่จะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราทุกคนก็ต้องสู้กับอารมณ์ของเราเราอยากจะทำนู่นอยากทำนี่อยากจะตื่นไม่ละซูโบเนี่ยอยากจะหิวไม่ละมีตังค์จะซื้ออาหารนะอยากจะอดไม่ละเดือนรอมฎอน14-15ชั่วโมงอ่ะ
อยากจะบริจาคไหมล่ะนับสูงเราอ่ะมันก็ไม่อยากบริจาคอยากจะเอาตังค์ไว้ใช้เองอยากจะจ่ายซะกาตไหมล่ะก็ไม่อยากจ่ายอยากจะเก็บไว้ใช้เอง 20,000 30,000 ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ยังได้เลย 30,000 มันก็ต้องสู้กับนับสูของเราเพราะเราถูกสร้างมาให้เป็นทาสของอัลลอฮ์แต่ถ้าใครไม่ยอมเป็นทาสของอัลลอฮ์นี่เขาก็จะถูกทดสอบให้เป็นทาสของอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวในนูนิยะของท่านว่าฮารบูมินริกฮารบูมินริกกิลลซีคูลิกูละฟะบูลูมินริกกินนัฟซิวัชชัยฏอนีพวกเขาเนี่ยฮารบูหนีจากการเป็นทาสในการที่เขาได้ถูกสร้างมาฮารบูมินริกกิลลซีคูลิกูละเขาหนีจากการเป็นทาสเขาถูกสร้างมาให้เป็นทาสของใครให้เป็นอับดุลลอฮ์ให้เป็นอิบาดุรเราะห์มานถูกสร้างมาให้เป็นทาสของอัลลอฮ์แต่เขาไม่ยอมเป็นทาสเมื่อเขาไม่ยอมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เขาไม่ยอมกราบอัลลอฮ์เขาไม่ยอมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เขาจึงถูกทดสอบบะละฟะบูลูบิริกกินนัฟซิวัชชัยฏอนเขาจึงถูกทดสอบให้เป็นทาสของจิตใจนัฟซูและก็ชัยฏอนเลือกเอาว่าเราจะเป็นทาสรับใช้อัลลอฮ์จนกระทั่งจบชีวิตหรือเราจะเป็นทาสของนับซูที่ยอมทำตามอารมณ์ไฟต่ำและไปวันกิยามะห์ก็เจอกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ขาดทุนซึ่งผู้ศรัทธาคนที่อากินคนที่มีปัญญาแน่นอนนะครับจะต้องเป็นบ่าวเป็นทาสของอัลลอฮ์และทิ้งในการที่จะเป็นทาสของอารมณ์นับซูและก็ชัยฏอนเพื่อหวังการตอบแทนรับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ถึงเดือนรอมฎอนได้อยู่ในเดือนรอมฎอนมีความเข้มแข็งทั้งด้านจิตใจด้านอีหม่านและก็ร่างกายเพื่อที่จะได้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการละหมาดในยามค่ําคืนการอ่านกุรอานการซอดาเกาะห์การเลี้ยงอาหารละศีลอดกับคนที่ถือศีลอดและก็ความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนขออัลเลาะห์ได้เตาฟีกประทานความสําเร็จกับเราทุกๆคนให้เรามีความอิคลาสในอามันการงานของเราที่ปฏิบัติกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในเดือนรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนและเป็นผู้ที่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่ได้รับชัยชนะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาครับก็คงฝากกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับมีคําถามมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ขอใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงได้มาพบกันในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์